เพชรมรกตภาคนี้ภาคสุดท้ายแล้วนะครับก็หลายคนได้เห็นข่าวแล้วเนาะที่เพชรมรกตเนี่ยกราบลานายหัวมิตรผู้มีพระคุณครับที่ซื้อเขามาอยู่กรุงเทพตอนนี้เขาจะกลับไปอยู่บนเต็มตัวแล้วแล้วก็เจอกันไฟหน้าครับมีโปรแกรมแล้ว16พฤศจิกายนในเวอร์ชั่นใหม่ครับ RWS ชิงแชมป์160ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินก็ฝากกำลังใจให้เขาด้วยนะครับตอนนี้ใช้สีเสื้อเป็นเพชรมรกตบังมัดคลองตันหยุดชกนานไป6เดือนครับล่าสุดเนี่ยแกไปแพ้มาที่เมืองจีนเนาะตอนนี้ก็ใช้สีเสื้อเพชรมรกตบังมัดคลองตันครับคือตอนแรกก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าคำบอกเล่านะตอนแรกหลายคนอ่านเกมไว้อันนี้คือคำพูดจากพี่หนุ่ยไดโนและก็พี่แชมเปี้ยนนะครับซึ่งให้พูดเอาไว้นะครับในรายการขององตวนปินโตคือตอนแรกเขาคำนวณว่าเพชรมรกตออกจากเสียโบ๊ทแล้วเขาจะกลับมาชกรายการวันไหมมีโอกาสเป็นไปได้ไหมแต่พี่แชมป์ก็สวนขึ้นมาเลยพี่แชมป์บอกว่าล่าสุดเขาเพิ่งได้เจอเพชรมรกตที่เวทีมวยราชดำเนินและก็พูดคุยกับเพชรมรกตเพชรมรกตบอกว่านี่มันเป็นช่วงสุดท้ายนะครับในการเป็นอาชีพชกมวยของเขาแล้วเขาเพียงแค่อยากจะกลับไปอยู่บ้านเกิดของเขาเท่านั้นเองนะครับก็คือกลับไปอยู่ที่จังหวัดอุบลและก็ไปเริ่มทำมวยช่วยพี่ๆที่นู่นแล้วก็ไปซ้อมนะครับตอนนี้ไฟท์ของเขาที่จะชกในรายการ RWS เนี่ยเขาจะไปชิงแชมป์กับเจ้าของแชมป์อย่างโจไรอันในรายการ RWS นะครับก็รอเชียร์รอเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพชรมรกตภาคสุดท้ายครับผมถามว่าตอนนี้เพชรมรกตอายุเยอะไหมก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าการกรำศึกมามากมายในกติกามวยไทยเนี่ยก็ทำให้เขาเริ่มจะกรอบไปในช่วงหลังๆนะครับเป็นนักชกจากอุบลราชธานีเริ่มฝึกมาตั้งแต่อายุ9ขวบก่อนย้ายเข้ากรุงเทพในปี2555เพื่อพิสูจน์ตัวเองครับบนเวทีมวยมาตรฐานแล้วก็สู้มาเรื่อยๆครับมุ่งหน้าจนสามารถคว้าตำแหน่งเวทีมวยลุมพินีเนี่ยเป็นแชมป์ลุมพินี2รุ่นแล้วก็แชมป์ WMC มวยไทยโดยสั่งสมประสบการณ์บนผืนผ้าใบมาเนี่ยมากกว่า200ไฟท์ครับก่อนจะก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพอย่างสมศักดิ์ศรีและเคยเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับถือว่าเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยเฟเธอร์เวทคนแรกในประวัติศาสตร์ของวันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับเขาได้แชมป์วันเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2563แต่ว่าล่าสุดสุดท้ายที่ชกไว้ในวันก็คือแพ้ตะวันฉายก็เสียแชมป์ให้ตะวันฉายในศึกวัน161ครับก็ถือว่าเป็นไฟท์ที่ดีและก็เป็นเรื่องราวที่ดีของเพชรมรกตนะครับก็ก้าวเข้าไปสู่ระดับโลกเนาะต่อยกับอวดีรามาสนอฟเจอกับเรียมเฮริสันเจอกับจอจิโอเรโดเซียนนะครับก็เจอมาหลายตัวเจอยอดแสนไกลอย่างเงี้ยนะครับก็เจอมาหมดนะครับเจอจิมมี่วีโนเจอตะวันฉายก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่เคยสร้างความสุขให้กับแฟนมวยชาวไทยของเราครับก็เป็นอดีตแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทและตอนนี้เขากำลังจะไปล่าแชมป์นะครับ160ปอนด์ที่ RWS ด้วยครับ